พิ่มอะไรวันนี้มันยังมันไม่หลุดตั้งแต่วันเหลือเท่าไหร่ก็หยุดเท่านั้นเออตัดทิ้งดีไหมเนี่ย ตัดทิ้งดีไหมเนี่ยแต่มันน้อยเหลือน้อยแต่ว่ายังไม่หลุดครับค่อยๆเนาะ มันก็คงไม่ทำให้เกิดความรำคาญมั้งเนาะนอนหลับดีขึ้นก็ดีแล้วแล้วก็ฟังอาจารย์ก็นอนฟังไม่เท่าไหร่ก็หลับอ่ะดีมากเสียงผมฟังอันนี้มันจะกล่อมให้หลับเสียงผมฟังอันนี้ไม่ฟังก็เหมือนจะขาดอะไรไปเฮ้ยห้ามเสพติดห้ามเสพติดแล้วฟังกันสองคนห้ามเสพติดกลายเป็นเชื้อนุ่งหงอกเสพติดใช่ไหมโอ้ค่อยค่อยใช่เสียงผมจะมีมันเป็นคลื่นเสียงผมเป็นคลื่นก็เรียกว่าอินเตอร์มีเดียตมันเข้าได้ทั้งบวกและลบบวกเข้ามาก็รับลบเข้าไปก็รับเพราะมันเป็นคลื่นกลางอินเตอร์มีเดียตเสียงผมเป็นอย่างนั้นฝ่ายลบมาก็เข้ามาลงร่องตรงนี้ลบบวกมาก็เข้าแปลว่าใครก็ตามมีกระแสลบมากมาถึงตรงนี้ปุ๊บเข้ามาสู่ช่องกลางใครก็ตามมีกระแสบวกมากเข้ามาปุ๊บก็บูรณาการเลยเสียงผมจะเป็นเช่นนั้นบอกให้ทราบไปเลยนะพูดในเชิงวิชาการก็พูดได้ตามที่ว่าเมื่อกี้นี้ทอดปุ๊บนี่นะสวัสดีโทรไหมมันเหมือนเป็นลมมันชอบหนีไปหนีมาหนีไปหนีมาแต่ว่ายังไม่สมดุลผมที่มีถือว่าดีขึ้นเยอะไม่เป็นบทสัตว์ของการเป็นชีวิตไม่เป็นรูปสัตว์ของการใช้ชีวิตประจำวันแต่นะปกติจะนอนหงายไม่ได้นอนได้ละแปลกเนาะพาลูกสาวมาดูเมื่อวานนี่เป็นนวด2ชั่วโมงไม่หายแค่คอนี่นะไปเจอศอกเจอเข่าด้วยกันนวด2ชั่วโมงเมื่อวานลุงไม่มีเนี่ยใช่เจอแค่สองมือเพราะว่าใช่บอกว่าหายป่าถามว่าทำงานหรือยังหรือเรื่องนี้เฉยอยู่ช่วยแม่ช่วยแม่แม่ทำอะไรขายอาหารเจขายอาหารเจมี8สาขาทำพวกเกี่ยวกับอาหารเจอาหารเจหรืออาหารเจอาหารเจค่ะแบบไม่มีเนื้อสัตว์ร้านต้นของค่ะแต่แปดสาขาใช่ไหมเหมือนกันนะเนี่ยลูกชายนั่นจีขาดสังเกตไม่มีเนื้อสัตว์เท่าไหร่แปดสาขาแต่ละสาขาตั้งอยู่ที่ใดท่านบอกอาจารย์สิถามว่าแต่ละสาขาใครเป็นดูแลวิ่งรอกนั้นเหรอลูกน้องค่ะอ๋อเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้ใช้ต่างด้าวอ๋อถ้าไม่ให้ใช้ก็คงต้องเอากลับตัวเลขดีไหม
ก็บางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ดีที่ไม่ดีก็ถอนสมองซะก็จบก็ไม่ ใช่ไหมจะไปถูกลูกถูกกังมาทำไมล่ะก็จะทำเพื่อให้คนที่เขาไม่ต้องไปทำคือเขาไม่ทำเราจะไม่ต้องไปทำคือวันหนึ่งก็ได้คนงดเนื้อสัตว์เยอะคิดอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เชื่อมั่นว่าเรามีของดีสักวันหนึ่งเขาจะแวะมาหาเราเมื่อแวะหาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในการบริโภคเราหวังเช่นนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าโอเคครับถ้าพออยู่ได้ก็ต้องเลี้ยงตัวใช่ไหมครับถ้ายังไม่ควักของเดิมไปเรื่อยๆเท่าไหร่เท่านั้นรายจ่ายต่อแผงให้มันรู้ไปไม่ได้หวังว่าขายแล้วจะร่ำรวยอะไรไม่ได้ห้ามคิดคำว่าร่ำรวยได้ก็เอาเขาไม่จนก็พอแล้วค่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดร่ำรวยเอาเขาว่าฉันไม่จนก็พอแล้วมีกินมีอะไรก็เอาเขาว่าไม่จนก็พอแล้วสบายโอเคนะความสุขละค่ะคิดให้เป็นตรงนี้ให้ลงตัวไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแต่แข่งขันกับตัวเองนะโยมคิดอย่างนี้เราจะไม่แพ้ใครถ้าคิดแข่งกับใครแพ้แน่นอนเช่นนักมวยสมพลตีบนเวทีพอคิดเหยียบชนะกันจึงแพ้ชัดเจนโอเคนะมันเป็นปรัชญาชีวิตง่ายๆเองในการที่นำมาใช้ขอให้รักษาเนื้อผ้านี้เอาไว้นะแล้วเราก็จะก็บอกคุณพ่อว่าให้มาหาลุงจะบอกว่าคงไม่เป็นอะไรเพราะว่าตั้งแต่มารักษาที่นี่รู้สึกตัวปัญญาก็ขึ้นเยอะคือเราทำอะไรมันรู้ข้างในเองว่ามันจะต้องไปยังไงแล้วก็เห็นจะพูดยังไงเนาะเห็นแบบเห็นธรรมะแบบลึกขึ้นโดยที่ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่ใครแหละเป็นคนเปิดเข้าใจไหมประตูนี่หอยไม่เคยปิดแต่ใครเป็นคนเปิดนี่ไปคิดเองตัวแล้วนะฮะแล้วคนไหนคิดได้มีปัญญาก็จะมีคำตอบนะขาดปัญญาก็เชื่ออย่างเดียวเชื่อปุ๊บโง่ทันทีเรื่องคนมือเป็นไงครับเราขึ้นเยอะเลยค่ะป่ะฝีมือผลิตเมนูให้มันห้ามเด็ดขาดทำไปด้วยด่าไปด้วยห้ามเด็ดขาดอย่านะฮะดีมากห้ามเลยนะทุกวันนี้ลูกน้องก็เขาบอกว่าเขาแก่ไม่เคยนะลูกน้องดีทุกคนเต็มทีนี้เราจะทิ้งเขาทำไม่ได้ก็เลยต้องเป็นใหญ่นะครับดีฮะนะขยายไปให้มันเล่นเหมือนเล่นเนาะเรามันออกสู่สากลเลยทำไปเก่งดีนะทำไปเก่งดีคิดเรื่องของเทรดมาร์กให้ได้
คเนาะก็เมื่อวานนี้ฟังคลิปหนึ่งของอาจารย์ว่าไก่ตัวหนึ่งนี่แบบข้างในสารเคมีเยอะมากจริงค่ะอย่างนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากแม้กระทั่งไข่ก็มีถูกต้องครับโรคทุกอย่างก็มาจากอาหารด้วยนะตั้งใจทำดีที่สุดมันจะขยายไปเรื่อยครับหมอไม่ทราบไม่ตกอับเพราะว่าเจจะเป็นมังสวิรัติก็ไม่ตกอับหมอไม่ทราบไว้นะครับมันจะไปเรื่อยระยะนี้มีคนพูดขานว่ามันแพงอยู่ก็พยายามเอาแค่ให้มันอยู่ได้นะอย่างเดียวอย่าให้ติดลบรักษาเนื้อผ้าบวกมาสัก 2-3% ก็พอแล้วต่อเดือนว่าไป8สาขาสาขาละ 2% ถ้าอยู่ในห้างมันจะคุมยากแต่เราก็ค่อยๆขยายไปเนาะมันเป็นของธรรมดาคนถ้าหากว่าเรามีแก่นของปัญญาในการดำเนินการแล้วมันจะไปมันขยายมันเองก็มาอาจารย์จับให้ปุ๊บมันเหมือนปัญญามันก็ขึ้นเยอะไม่อย่างนั้นอุปสรรคก็เยอะก็สู้ได้ที่ยังบอกคุณพ่อว่ามาแล้วเดี๋ยวลองจับดูแกบอกแกไม่ได้เป็นอะไรหัวร่างกันหลุดละอือทำนิดหนึ่งแต่ไม่เยอะละก็ดีถนนสายนี้ไม่มีตันจำเลยครับถนนสายปัญญาไม่มีตันจำเลยครับมีทางออกทุกช่องจำไม่ให้ดีเลยเวลาอุปสรรคขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องโดยออโตเมติกมันเป็นสัญชาตญาณด้วยทางออกบอกไม่ใช่หรอกจำให้ดีมันเป็นอัตโนมัติครับรับรองว่าไม่ตันไม่มีทางตันอ้าวกี่คะแนนครับเกือบจะน่าจะ90ได้วันนี้มาพระเอกขี่ม้าขาวดูที่มือนี่อะไรลูกค้าสั่งผ่านจอเหรอนะขอบคุณค่ะดูที่โป้หนึ่งในสมาชิกนะอย่าง